ตวอักษที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับที่อยู่ในลักษณะของเวกเตอร์นะครับแบบนี้นะฮะผมคลิกที่ h o r i z o n t a l type 2นะตัวนี้แก้ไขได้อยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเวกเตอร์จริงครับแต่ท่านให้เปลี่ยนเป็นลักษณะของ bitmap ก็ได้นะฮะ เนื่องจากว่าข้อความแบบเวกเตอร์มันมีความคมชัดอันนี้เป็นข้อดีของมันใช่ไหมครับแต่ข้อดีของบิตแมปคือนําไปใช้กับเอฟเฟกได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าต้องการนําจุดดีของทั้ง2แบบนะครับก็ให้เราสร้างข้อความแบบเวกเตอร์ก่อนแล้วค่อยแปลงเวกเตอร์ให้กลายเป็นภาพอ้โหอันนี้ดูงงๆไปกันใหญ่เลยนะครับวิธีการนะครับผมสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่ตัวของเลเยอร์ครับ คลิกขวาที่เลเยอร์ที่เป็นตัวของตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะฮะคลิกขวาแล้วก็เลือกตรงนี้ครับจะมีคำสั่ง r u s t right e r i z e Typ e อยู่นะครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บนะฮะ mm hmm. ดูผิวเผินไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือตัวของการทำงานเนี่ยลองคลิกที่ตัว horizontal type แล้วมาคลิกครับมันจะคลิกไม่ได้ละนะครับก็คือมันกลายเป็นภาพไปเสร็จแล้ว ดังนั้นวิธีการจัดการนะครับหรือว่าวิธีการทํางานทีนี้น่าสนใจครับก็คือเราจะบิดนะครับให้มันผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้แล้วแต่ลองดูก็ได้นะครับผมจะลองเลือกที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองใส่เอฟเฟกนะครับดูสักอันหนึ่งเพื่อที่จะบิดมันนะครับเลือกที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ดิสทอร์สครับแล้วก็มาเลือกที่เป็นเวฟนะฮะ โอเคทีนี้มาดูผลที่ได้นะครับปรับมาทั้งนั้นด้านล่างดีกว่านะครับแล้วก็เลือกที่เลือกที่การบิดตัวอักษรน,นะครับ,นะรบท่านดูจากตัวอย่างที่เห็นอยู่ในช่องของพรีวิวทางด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับนะฮะแล้วก็ลองโอเคดูนะครับผลที่ได้มันก็จะบิดภาพให้ผิดเพี้ยนไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการแปลงตัวอักษรให้เป็นเวกเตอร์แล้วก็เป็นบิดแมปแล้วก็ค่อยใส่เอฟเฟกนะครับ